นี่ค่ะต้มแค่พอสุกนะคะถ้าใครต้องการให้เขาเปื่อยก็นี่ค่ะตั้งน้ำไว้นะคะพอน้ำเริ่มใกล้เดือดแล้วนะคะตะไคร้ลงไปแล้วก็ข่านะคะที่เราหั่นแว่นไว้ใส่ขาหมูลงไปเลยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอหม้อเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกนิดหน่อยเด้อถ้ามันเดือดแรงมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะฟองเบาไฟลงหน่อยต่อไปก็มะขามเปียกลงไปหน่อยนะจ๊ะมันจะได้กลมกล่อมเปรี้ยวกลมกล่อมไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดเด้อเกลือนะจ๊ะ1ช้อนชาไปก่อนแล้วก็นี่ค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงที่บุกไว้ใส่ตุ๋นลงไปด้วยกันเลยมะเขือเทศ1ลูกแล้วก็น้ำปลานะคะประมาณ1ทัพพี2ช้อนนั่นแหละผงชูรสนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ตามใจนะจ๊ะต่อไปจะขอชิมหน่อยขอเพิ่มเกลือไปอีกประมาณครึ่งช้อนชานะจ๊ะสีต้มยำสวยๆก็นี่ค่ะใส่พริกเผาไปนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำพริกเผาสีเขาจะได้แดงสวยไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ครึ่งช้อนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นพริกสดนะคะที่เราบุกไว้ใบมะกรูดนะคะฉีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นใบกะเพรานี่ใส่ลงไปทั้งก้านเลยนะคะใบกะเพราที่เด็ดจากสวนเราโดยตรงนะจ๊ะนี่ค่ะต้มแค่พอสุกนะคะถ้าใครต้องการให้เขาเปื่อยก็ตุ้นไป40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะขาหมูก็จะเปื่อยลองชิมดูนะคะถ้าเปรี้ยวมะขามพอดีแล้วก็ไม่ต้องเติมมะนาวเพิ่มนะจ๊ะเราไม่ต้องเติมมะนาวเพิ่มเลยเพราะว่ามะขามก็เปรี้ยวกลมกล่อมอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะจ๊ะไปกินข้าวแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ